ขอยืนยันว่าวุฒิการศึกษาแล้วก็ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดค่ะเรียนจริงแล้วก็จบจริงค่ะไม่มีการซื้อปริญญานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ได้ปริญญามาเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวที่เป็นข่าวแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ออกมาให้ข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าก่อนที่กกต.จะรับรองเนี่ยเราก็ยังเป็นแค่ว่าที่สว.หรือว่าผู้สมัครสว.อยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้สัมภาษณ์ได้ตามกฎหมายแล้วนะคะก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาก็คิดว่าหลังจากที่รับรองแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้หนักใจนะคะเพราะว่ายังไม่ทันได้เป็นสว.แต่ก็ถูกสังคมตรวจสอบแล้วต้องตัดทิ้งไปเพราะแต่ผมว่าตรวจสอบคือจริงๆแล้วเนี่ยหมอโดนตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วอะค่ะไม่ใช่โดนตรวจสอบตอนที่มาได้สว.นะคะซึ่งเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารทั้งหมดที่ปริญญาที่ได้จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ใบปริญญาที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยจริงๆที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวแล้วก็ไม่มีการซื้อหรือว่าขายปริญญาทั้งสิ้นค่ะแล้วบทบาทในหน้าที่จะไปทำหน้าที่สว.นี่คือหลักที่จะไปทำที่มีกระเป๋าจริงๆแล้วก็มีหลายด้านที่อยากจะทำนะคะแต่ก็ต้องขอไปศึกษาแล้วก็ไปดูก่อนว่าตัวหมอเองเนี่ยหมอจะได้รับบทบาทหรือเป็นกรรมธิการในส่วนไหนก็อาจจะต้องไปดูอีกนิดนึงไปศึกษานิดนึงว่า อยากจะทำในด้านไหนแล้วก็ได้รับหน้าที่ในส่วนไหนค่ะสิ่งที่อยากทำความตั้งใจที่มาลงสวนอยากทำอะไรจริงๆแล้วอ่ะอยากทำตอบแทนสังคมอันนี้พูดแบบไม่ได้โลกสวยนะคะคือหมอมีธุรกิจที่หมอทำแล้วมันค่อนข้างที่จะคงที่แล้วแล้วเราก็อยากจะทำเพื่อสังคมฉะนั้น เริ่มต้นจากที่ไปเป็นกรรมาธิการในรัฐสภานะคะก็เริ่มที่จะเริ่มช่วยเหลือสังคมมาเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีการสมัครสว.ก็เลยคิดว่าลองเอาตัวเองมาสมัครดูว่าถ้าเราเหมาะสมที่จะได้ผู้สมัครที่สมัครทั้งหมดทั้งเพื่อนก็น่าจะเลือกคุณยันว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้มีกลุ่มหนุนหลังหรือว่ากลุ่มการไม่มีหลังเพราะไม่มีคะแนนได้เยอะมากไม่มีค่ะยืนยันว่าไม่มีสลักเป็นอีกสักแล้วในการเลือกประธานเลือกที่จะต้องเลือกประธานที่สภาจริงๆประธานวุฒิสภานะคะก็จริงๆก็มีคิดไว้ในใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะรอความชัดเจนนิดนึงว่าหลังจากที่ประชุมเนี้ยจะเป็นยังไงค่ะมีการรวมกลุ่มกับกลุ่มคนสวยังไงบ้างครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการนัดพบหรือว่ารวมกลุ่มเพื่อจะเพื่อว่าคุณจะสมัครหรือใครอะไรเนี่ยมีกลุ่มหรือยังยังไม่ได้รวมเลยค่ะแต่ว่าอาจจะได้รู้จักพี่ๆสวที่ได้รับเลือกจากวันเลือกตั้งวันนั้นนะคะก็จะมีการแบบทักทายกันบ้างแต่ว่าการรวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือว่าล็อกอินกันนี้ยังไม่มีค่ะผมอยากถามเรื่องความชัดเจนที่บอกรอความชัดเจนนี่คือเรื่องอะไรครับในที่ประชุมเรื่องของประธานวุฒิสภาก็จะต้องมีการเลือกประธานวุฒิสภาในการประชุมนัดแรกใช่ไหมคะก็คงต้องไปดูตรงนั้นว่าจะหายใจใครเป็นประธานของวุฒิสภานี่แต่ในเรื่องของการเลือกก่อนแสดงว่าจะลองฟังเสียงของเพื่อนก่อนหมอเลือกของหมอไว้แล้วค่ะแต่ว่าก็ขอสองคนที่เป็นชื่อที่หมอเลือกไปแล้วหนึ่งคนนี่แหละค่ะขอเก็บไว้ก่อนนะคะขอฝากนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีกระแสว่ามีสวเสียงข้างมากในสภาจำนวนมากกว่าร้อยคนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทำงานไม่หวั่นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าถ้าสวเนี่ยที่เขาบอกว่ามีหลายสีหมอไม่กลัวแต่ถ้าทุกสีมีความตั้งใจเหมือนกันว่าจะมาเพื่อทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนแล้วก็เพื่อประเทศอ่ะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความแตกแยกอันนี้หมอคิดว่ามันทำงานด้วยกันได้แม้ว่าจะมีหลายสีก็แล้วแต่